เปิดประเด็นข่าวค่ะคอยดูว่ากองทัพยูเครนจะต้านได้กี่น้ำเปิดภาพสำนักงานเซเลนสกี้โดนถล่มรัสเซียส่ง MI-28 กวาดอาวุธยูเครนขณะนาโต้ช็อกถนนเชื่อมโปแลนด์ถูกตัดแล้วจากการเข้าปฏิบัติการของรัสเซียในการโจมตีพร้อมๆกันในหลายๆเมืองของยูเครนด้วยยุทโธปกรณ์ที่มีความแม่นยำและรุนแรงรวมทั้งกองกำลังทหารของกองทัพและทหารรับจ้างจำนวนหนึ่งนั้นทั้งนี้ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิทถึงสถานการณ์ในยูเครนไว้หลายข้อความด้วยกันซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีไทม์ไลน์เหตุการณ์ไว้ชวนติดตามว่าขีปนาวุธ KH-38 อากาศสู่พื้นของกองทัพอากาศรัสเซียจานตัวหนังสือว่าอรุณสวัสดิ์เซเลนสกี้รัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนหลายแห่งครับวันนี้รัสเซียก็ถล่มอีกระลอกมีทั้งที่ลิมานอาร์ติโอมาสโดเนตเคอร์ซอนและนิโคลีฟโดนกันทั่วถึงในขณะที่เซเลนสกี้กำลังขอทานเงินและอาวุธจากนาโต้อย่างหนักซึ่งไม่รู้ว่าจะส่งเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรเพราะรัสเซียถล่มถนนเชื่อมไปทางโปแลนด์ไม่น้อยแล้วค่ายทหารยูเครนในที่ต่างๆก็วิทยุขอความช่วยเหลือจากเซเลนสกี้อีกทีไม่นานถ้ารู้ตัวดีว่าสู้ไปก็ไม่มีทางชนะทหารเหล่านี้คงยอมแพ้เองผมให้เวลา1อาทิตย์ถ้ารัสเซียถล่มจริงจังโฉมหน้ารูปเกมสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียเปลี่ยนแน่นอนครับล่าสุดวันนี้12ตุลาคม65ดร.ปฐมพงษ์ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าบุกยึดเมืองของฝ่ายกองทัพรัสเซียในยูเครนอีกว่ากองทัพรัสเซียทยอยยึดพื้นที่คืนที่ลิมานกองทัพรัสเซียได้มอบภารกิจโอบตีค่ายทหารยูเครนที่ลิมานให้หน่วยรบพิเศษสเปซนัดและขณะนี้ทยอยยึดได้3เมืองในพื้นที่เขตลิมานก็คือทรอกกี้โนโวซาโดฟเทอร์นีเมืองอื่นๆอยู่ระหว่างปฏิบัติการรัสเซียใช้เครื่องบินรบและโดรนถล่มค่ายทหารยูเครนที่ลิมานก่อนคอยส่งทหารราบหรือหน่วยรบพิเศษเข้าโอบตีคอยดูครับว่ากองทัพยูเครนจะต้านได้กี่น้ำอย่างไรก็ตามทางด้านของ Blockdit World Update ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเผยแพร่ไว้บางช่วงถึงเหตุการณ์ในยูเครนด้วยว่าจากกรณีฝ่ายยูเครนออกมายอมรับเองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสะพานไครเมียของรัสเซียเมื่อวันที่8ตุลาคม2022ขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงกรุงเคียฟกว่า60ลูกอาคารสำนักงานความมั่นคง SBU และใกล้กับอนุสาวรีย์ฮัชเซฟกี้ศูนย์กลางเมืองถล่มที่ตั้งของสำนักงานของผู้นำยูเครนเขตพีเซอร์สกี้อาคารตึกสูงบริษัทต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียถูกขีปนาวุธรื้อลงมาอาคารที่ปรึกษาสหภาพยุโรปใกล้สะพานทางเดินก็ถูกถล่มด้วยโรงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าหน่วยงานพลังงานในเมืองหลวงและทั้งประเทศถูกถล่มระบบสาธารณูปโภคน้ำประปาหยุดทำงานอินเทอร์เน็ตการสื่อสารใช้การแทบไม่ได้ยูเครนกลับคืนสู่ยุคหินมีรายงานว่าสถานกงสุลเยอรมนีในกรุงเคียฟที่ประสานสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนโดนถล่มพังสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟเมืองหลวงออกคำสั่งเตือนพลเมืองให้เป็นผู้อพยพลี้ภัยออกจากยูเครนโดยด่วนสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ